สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายวันบันเทิงกับวิชเดียลิลลี่แม็กกราสแล้วผมด้วยครับคิวๆสาหร่ายครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับวันนี้วันที่7เดือน7ปี2017โอ้โหวันดีจริงสวยมากเลขสวยมากและแน่นอนครับถ้าเกิดอยากรู้เรื่องของบันเทิงไว้ใจเรา2คนได้เพราะถ้าได้ดูรู้แน่นอนนะ2ช่องทางครับหน้าจอช่องวัน31แล้วก็ Facebook ของเราด้วยแฟนเพจช่องวัน31นะครับใช่ค่ะเริ่มต้นนะคะต้องบอกว่าเริ่มต้นข่าวของเราแต่ว่าเป็นวันสุดท้ายของการทำงานแบบนี้เนี่ยนะคะเสิร์ฟข่าวดีละกันเอาใจคอละครเวทีค่ะกับละครเวทีสุดยิ่งใหญ่ที่เตรียมกลับมาเปิดม่านการแสดงอีกครั้งอย่าง4แผ่นดินเดอะมิวสิคอลจากบทประพันธ์อันทรงคุณค่าค่ะที่ได้รับการยกย่องให้เป็นวรรณคดีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เรื่อง4แผ่นดินของบ่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะมีเนื้อหาเนี่ยอิงถึงประวัติศาสตร์ไทยผ่านเรื่องราวของแม่พลอยสาวชาววังผู้ที่ผ่านเรื่องราวในชีวิตมาถึง4แผ่นดินด้วยกันแต่ว่าสิ่งเดียวค่ะที่ไม่เคยเปลี่ยนไปจากหัวใจนั่นก็คือความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะใช่แล้วครับซึ่งสิ่งนี้เองครับทำให้4แผ่นดินครับยังคงตราตึงอยู่ในใจของคนไทยทั้งประเทศอย่างยาวนานครับทั้งในรูปแบบนะครับของนวนิยายละครนะละครโทรทัศน์ครับหรือแม้แต่ละครเพลงครับเต็มรูปแบบบนเวทีด้วยเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ครับแสดงมาแล้วถึง2ครั้งด้วยกันในปี2554นะครับครั้งแรกและครั้งที่2ครับในปี2557ครับซึ่งได้รับเสียงชื่นชมเนี่ยนะฮะประสบความสำเร็จอย่างมากครับและในแน่นอนครับปีนี้เองครับ2560นะฮะละครเวที4แผ่นดินเดอะมิวสิคอลครับกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งนึงครับเปิดม่านการแสดงให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมกันในเดือนสิงหาคมนี้แล้วนะครับใช่ดีใจมากๆเลยเพราะว่าเป็นละครเวทีในหัวใจของเดียเลยจริงๆเรื่องนี้นะคะซึ่งล่าสุดค่ะก่อนจะถึงวันทำการแสดงนะคะก็ได้มีการจัดทำพิธีบวงสรวงกันที่บ้านซอยสวนพลูค่ะหรือว่าบ้านของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเพื่อเป็นการบอกกล่าวและให้เกียรติแก่เจ้าของบทประพันธ์เรื่องนี้นะคะที่นำทีมโดยคุณบอยทกลเกียรติวีระวันผู้กำกับการแสดงและอำนวยการสร้างด้วยนะคะพร้อมกับเหล่านักแสดงไม่ว่าจะเป็นพี่นกสินใจพี่อุ้ยเกรียงไกรนะคะพี่ตรงเหน่งรัตเก้าแค่นั้นยังไม่หมดนะฮะยังมีคุณอาอนัตพลนะครับคุณไอซ์แลนด์ยูนะครับนนเดอะบอยส์นะครับกันนภัทรและคุณออยอมรพัฒน์นะครับผู้ที่จะมารับบทเป็นแม่พลอยวัยสาวนะครับรวมถึงนักแสดงท่านอื่นๆครับพร้อมด้วยทีมงานนะทุกฝ่ายครับมาร่วมทำพิธีบวงสรวงกันพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพวกเขากันดีกว่าครับจากการที่เราได้นำเอาบทประพันธ์ชิ้นเอกของท่านมาทำเป็นมิวสิคอลอันนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่เราเอามาสเตจตรงนี้ก็ต้องมาบอกกล่าวท่านนะครับเพราะว่าบทประพันธ์ชิ้นนี้มีความหมายมากกับคนไทยแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่เราทำสำหรับคนไทยในปี2560นะครับถามว่ามันรีเลทยังไงต้องมาดูกันนะครับบอกได้เลยว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนกับ2ครั้งที่เล่นมามันคือการตีความใหม่เราจะเป็นแบบเหมือนจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะมีความเข้าใจกันจะมีความรู้สึกที่แม่พลอยเคยผ่านการเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็อาจจะรับรู้ร่วมกันเราอาจจะมีความรู้สึกร่วมกันด้วยดีกว่าที่ผ่านมานะคะก็อยากให้มาชมกันค่ะว่าเราจะเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนคือไอ้ว่าละครเวทีเป็นศาสตร์ที่มีเสน่ห์มากครับมันเหมือนการเริ่มต้นใหม่ในทุกๆวันเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นในแต่ละวันมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปอย่าทำไงให้มันมีความแบบไม่เหมือนเดิมแล้วก็ให้คนดูได้เข้าใจแล้วก็อินกับแต่ละฉากมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ยากแล้วก็ทำกันบ้านกันเยอะมากๆก็ซ้อมทุกวันครับตอนนี้ตื่นเต้นครับแล้วก็มันเป็นครั้งแรกของเราด้วย ก็รู้สึกว่า เป็นงานที่ยากมากก็โชคดีตรงที่ว่ามีพี่ๆคอยช่วยนะครับแล้วก็รวมถึงพี่ทีมงานเบื้องหลังด้วยที่คอยช่วยเราอยู่ตลอดซ้อมทุกวันแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับตัวละครแล้วก็บทละครตอนนี้ก็เต็มที่มากๆค่ะโอ้คุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยความพร้อมนะฮะเกือบ 100% เต็มแล้วครับเตรียมไปสัมผัสนะฮะกับความซาบซึ้งครับแล้วการสำนึกรักในแผ่นดินไทยครับไปกับละครเวที4แผ่นดินเดอะมิวสิคอลนะครับเปิดม่านการแสดงครับตั้งแต่วันที่8สิงหาคมนะครับไปจนถึงวันที่17กันยายนนี้ครับที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์นะชั้น4ศูนย์การค้าเอสพลานาดรัชดานะครับสามารถจับจองบัตรได้แล้วนะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับ